สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจครับรวมไปถึงในเรื่องของการอัปเดตในเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากจบฤดูกาลนี้อีกด้วยครับมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะฮะโอเคมาเริ่มกันที่ในเรื่องแรกกันก่อนนะครับกับข่าวสารที่น่าสนใจครับผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดครับประจำวันที่23แล้วก็24นะครับก็คู่แรกเนี่ยนะครับบอร์นมัธครับเสมอวูฟไป1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเอาชนะฮัดเดอร์ฟิลด์ไปได้2ประตูต่อ0นะครับเบอร์ลี่เอาชนะสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ1แล้วก็วัตฟอร์ดเนี่ยเอาชนะคาร์ดิฟไปได้นะครับ5ประตูต่อ1ด้วยกันเวสต์แฮมเอาชนะฟูลแลมไปได้3ประตูต่อ1นะครับนี่คือการแข่งขันในวันที่23นะฮะส่วนวันที่24ครับที่ผ่านมานะฮะอาร์เซนอลเอาชนะซาวด์แฮมป์ตันไปได้2ประตูต่อ0นะครับศึกแดงเดือดครับแมนยูปะทะลิเวอร์พูลก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เลสเตอร์แพ้คาบ้านต่อคริสตัลพาเลซ4ประตูต่อ1ด้วยกันนะครับนี่คือผลการแข่งขันทั้งหมดนะฮะเรามาดูตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดครับตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ1นะฮะหนีแมนซี1แต้มด้วยกันนะครับมี66แต้มแมนซีมี65นะครับแข่งเท่ากันแล้วแล้วก็สเปอร์เนี่ยอยู่อันดับ3นะครับมี60แต้มด้วยกันอาร์เซนอลอยู่อันดับ4ครับขึ้นมาท็อป4อีกครั้งนะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับ4นั่นแหละแมนยูอยู่อันดับ5ครับเพราะว่าเสมอกันไปแต้มท็อป4ห่างกันไม่มากครับเชลซีแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยห่างกันนิดเดียวเชลซีมี50แมนยูมี52นะครับแล้วก็อาร์เซนอลมี53นะครับอันดับ7เป็นวัตฟอร์ดนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่คือ7อันดับแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับซึ่งวัตฟอร์ดทำผลงานได้ดีมากครับในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องประเด็นดราม่านะครับของทางเกปานะครับเกปาเนี่ยนะฮะมีปัญหากันในเกมระหว่างเชลซีพบแมนซีนะครับซึ่งทุกคนน่าจะได้รับชมกันนั่นแหละซึ่งเกปาก็ไม่ยอมออกมานะครับหลังจากที่ซาที่เนี่ยพยายามเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับซึ่งเกปาบอกว่ายืนยันครับว่าไม่เคยมีแบบเรื่องที่แบบไม่ให้ความเคารพซาลี่หรือว่าขัดคำสั่งซาลี่แต่อย่างใดนะครับหลังจากที่เจ้าตัวก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีการโวยวายมีการปะทะคารมกันนะครับในระหว่างผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้สาประตูรายนี้นะครับก็คือหลังจากจบเกมเนี่ยมันก็มีออกมาเลยครับว่าเกปาเนี่ยเป็นนักเตะที่ไม่เคารพผู้จัดการทีมอะไรประมาณนั้นนะครับก็โดนกันไปครับค่อนข้างที่จะหนักมากแล้วก็มีคนเห็นใจซารี่ด้วยนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยทำอะไรก็ดูแบบไม่ดีไปหมดอ่ะนะฮะแล้วก็นักเตะมันแสดงให้เห็นครับว่าซารี่คุมนักเตะไม่ได้แล้วนะครับในปัจจุบันนะฮะก็อันนี้เป็นข่าวออกมานะครับเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับซึ่งซารี่รวมไปถึงโซล่ารวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ชพยายามที่จะเปลี่ยนแล้วอะแต่ว่าเกปาไม่ออกเองครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแล้วก็ในเรื่องของซารี่เองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ตำหนิกรณีของเกปานะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันในระหว่างเกมนะครับแล้วก็เขาก็บอกมานะครับว่าคือยืนยันนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดนะครับในกรณีดังกล่าวแล้วก็จะขอเคลียร์กับทางเกปาเองนะครับหลังจากที่จบเกมกันไปนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วแหละนะครับนี่คือสิ่งที่ซารี่ออกมายืนยันเองนะครับหายห่วงได้เลยครับแล้วจะโดนดรอปไหมเดี๋ยวค่อยดูกันนัดหน้านั่นแหละนะครับว่าจะโดนอย่างไรนะครับในเรื่องของการอบรมนะครับแต่แน่นอนคือสิ่งที่ได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าต้องโดนติวแน่นอนครับว่าต้องให้ความเคารพต่อผู้จัดการทีมครับเมื่อผู้จัดการทีมเห็นว่าควรที่จะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันไม่โอเคครับเพราะว่าเกปาอายุยังน้อยด้วยอาจจะ เหมือนกับโดนตัดโอกาสได้นะนะครับเพราะว่าคืออายุยังน้อยมา5แบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเดวิสลุยเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเดวิสลุยเนี่ยเป็นคนที่เดินเข้าไปคุยกับเกปานะครับที่แบบเดินเข้าไปกระซิบนะครับเดวิสลุยบอกว่าเดินเข้าไปบอกแล้วบอกว่าเกปาเนี่ยคุณเนี่ยควรที่จะเคารพซารี่นะนะครับเพราะว่าซารี่เป็นผู้จัดการทีมนะครับแต่เขาก็ไม่ทราบนะว่าเหตุผลที่ซารี่เปลี่ยนเกปาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแท็กติกนะครับอันนี้เขาก็ไม่ทราบจริงๆในระหว่างเกมนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำที่สุดก็คือต้องเคารพครับเมื่อคุณโดนเปลี่ยนออกคุณต้องออกนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันทีหลังก็ได้นะครับในเรื่องแบบนี้นะฮะทีนี้จบไปครับในเรื่องของเชลซีก็มาต่อกันในเรื่องของแมนยูนะครับแมนยูนะครับหลายๆคนก็มองว่าเป็นเกมที่จืดชืดมากนะครับ
ที่เสมอกันไป0ประตูต่อ0แต่ว่าในระหว่างเกมเนี่ยโอ้โห Battlefield ชัดๆเลยนะฮะก็คือแบบแลกกันแล้วก็มีการปะทะกันหลายจังหวะจนทำให้แมนยูเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งแรกเนี่ยถึง3ผู้เล่นด้วยกันนะครับเป็นผู้เล่นแบบเชิงรุกด้วยนะครับทำให้มีผลกระทบทำให้แมนยูต้องเอาผู้เล่นชุดสำรองหรือว่าพวกดาวรุ่งลงมานะฮะซึ่งก่อนเกมก็มีการส่งแมตต์คอมินี่ลงมาก่อนแล้วแทนเนมิยามาติดนะครับเพราะว่ามาติดได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะทำการแข่งขัน 2-3 วันนะครับทีนี้โซชาก็บอกครับว่าถึงแม้ว่าสกอร์จะออกมาแบบไร้สกอร์ก็ตามแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องดีที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับคือแมนยูก็เล่นได้ตามแบบแผนตามเทคนิคที่วางกันเอาไว้แล้วก็แมนยูเองก็คือโอเลกุนาโซชาพอใจนะครับกับผลการแข่งขันที่ออกมานะครับแล้วขอชมแรดฟอร์ดด้วยนะครับโซชาชมแรดฟอร์ดว่ายอดเยี่ยมมากครับเพราะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจริงๆเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าโควต้าการเปลี่ยนตัวมันเต็มละนะฮะแล้วก็ต้องฝืนใช้แรดฟอร์ดต่อไปแล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าวิ่งได้แบบไม่เต็มร้อยเลยนะครับก็คือวิ่งแบบกักๆด้วยเพราะว่าคือถ้าวิ่งแบบเต็มสปีดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะทำให้เจ็บซ้ำสองได้แต่ขนาดนี้ก็ถือว่ามีผลกระทบชัดเจนอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องที่ทางโอเลกุน่าโซชาออกมาพูดแล้วกันนะครับว่าเขาก็แฮปปี้อ่ะโดยรวมนะครับเขาก็โอเคกับผลการแข่งขันที่ออกมานะฮะส่วนเจิ้งคล็อปนะครับเจิ้งคล็อปเนี่ยรับเลยครับว่าปัญหาอาการบาดเจ็บเนี่ยทำให้เกมของลิเวอร์พูลเนี่ยสะดุดกันไปนะครับโดยปัญหาอาการบาดเจ็บก็มาจากโรเบโต้โฟมิโน่นั่นแหละนะครับแต่ในขณะเดียวกันเจิ้งคล็อปก็เข้าใจนะว่าแมนยูก็มีปัญหาเช่นเดียวกันก็คือแมนยูต้องเปลี่ยนแนวรุกถึง3คนนะครับมันก็นั่นแหละอะไรหลายอย่างมันทำให้จังหวะของเกมมันเสียนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่สามารถกลับมาได้เลยนะครับในการเล่นเกมรุกก็คือเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าเดนิสเตอร์ริดลงมาเนี่ยมันไม่มีความหวือหวาเท่ากับพวกเฟอร์มิโน่เลยนะครับชัดเจนกันดีในเรื่องแบบนี้นะครับต่างคนต่างไม่คมนะครับเกมดังกล่าวเนี่ยนะฮะมันก็เลยไลฟ์สกอร์ไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นเกมที่ตึงเครียดนะมันลุ้นกันหลายๆจังหวะนะฮะมันก็สู้กันในแดนกลางค่อนข้างเยอะด้วยนะครับในเรื่องต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางอูไนเอเมอรี่นะครับอาร์เซนอลครับล่าสุดก็เก็บแต้มได้นะครับซึ่งอูไนเอเมอรี่ก็ประทับใจในความมุ่งมั่นของนักเตะแล้วก็สปิริตของทีมนะครับในแมตช์ที่เอาชนะซอลแธมป์ตันไปได้2ประตูต่อ0นะครับในเกมลีกที่ผ่านมาแล้วก็อูไนเอเมอรี่กระตุ้นลูกทีมอีกนะครับว่าต้องรักษาแนวทางการเล่นแบบนี้ต่อไปแบบเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะยึดตำแหน่งท็อป4ต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกไม่กี่เกมแล้วเท่านั้นครับก็อย่าพลาดนะฮะเพราะว่าพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าท็อป4ก็แย่งกันมันในตำแหน่งแชมป์ก็แย่งกันมันเช่นเดียวกันครับแต้มมันไม่ห่างกันเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ยอดเยี่ยมมากครับฤดูกาลนี้ส่วนเป๊ปนะครับเป๊ปเนี่ยที่พาทีมเนี่ยดวลลูกโทษนะครับก็แข่งขันกับเชลซีแล้วก็ประสบความสำเร็จในศึกคาราบาวครับมาได้ล่าสุดเนี่ยนะครับเป๊ปเองก็ออกมายอมรับเชลซีนะครับว่าเกมดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็คือแผนการเล่นของเชลซีเนี่ยเล่นเกมรับได้แบบสุดแข็งแกร่งจริงๆชนิดที่ว่าต้องมีการทดเวลาต้องมีการต่อเวลาแล้วก็มายิงลูกโทษนะฮะชนะกันโดนลูกโทษไปในลำดับต่อไปนะฮะนี่ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถทำได้นะครับแล้วก็เป๊ปยอมรับครับว่ามันเป็นเกมที่ตึงเครียดมากนะครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเขาก็ประทับใจแนวทางการเล่นของทีมด้วยแหละนะฮะที่สามารถทำได้สำเร็จนะครับนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาที่เจาะไม่เข้าก็ตามนะครับอาจจะวนไปครับในเรื่องของข่าวที่น่าสนใจครับทีนี้เราก็มาเพิ่มเติมในเรื่องของข่าวกอสซิปเล็กๆน้อยๆกันนะครับมีข่าวมาครับจากสื่อสเปนเนี่ยนะครับในเรื่องของลูคาส เฮอร์นันเดซนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเตรียมที่จะทาบทามลูคาส เฮอร์นันเดซกองหลังของทางแอตมาดริดเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการรายงานของมาก้าสื่อสเปนชื่อดังด้วยคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าทางบาเยิร์นมิวนิกเคยตัดสินใจยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่ลงตัวนะครับในเรื่องของข้อเสนอที่ให้ไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งเนี้ยเขาบอกว่าซัมเมอร์ที่ถึงนี้บาเยิร์นก็หวนที่จะกลับมาให้ความสนใจอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะจริงจังในเรื่องของการคว้าตัวลูคัสเฮอร์นันเดซมากขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกัน
ในเรื่องต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางโจฮาร์ดนะครับโจฮาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไปลีกอเมริกาได้นะครับหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของผู้สาวประตูรายนี้เนี่ยมันก็ต้องแย่งกับพวกผู้สาวประตูสำรองของเบอร์ลี่หลายๆคนที่มีอยู่ครับอย่างนิกโป๊ปหรือว่าทอมฮิลตันนั่นเองนะครับแต่ว่าโจฮาร์ดก็นะตามสภาพครับตอนนี้จากผู้สาวประตูมือหนึ่งทีมชาติเนี่ยก็ฟอร์มหายไปดื้อเหมือนกันนะครับก็เสียดายครับเป็นผู้สาวประตูที่ดีคนหนึ่งที่ผมชอบนะแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาครับความมั่นใจหายไปแล้วก็ดิ่งลงเหวแบบเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่กลับมาก็ทางเลือกที่ดีสุดก็อาจจะไปลีกอเมริกาแล้วแหละนะครับเพื่อไปเรียกความมั่นใจต่างๆกลับขึ้นมานะครับส่วนประเด็นข่าวสุดท้ายครับเป็นข่าวกอสซิปนะฮะเป็นข่าวกอสซิปกันออกมาครับเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยได้ทำการติดต่อไปยังเอเย่นของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกองกลางวัย24ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากนะครับกดไปทั้งหมด22ประตูนะครับแล้วก็11แอสซิสต์นะฮะกับทีมลงสนามไปทั้งหมด39เกมด้วยกันนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ร้อนแรงจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นที่สนใจของทีมในยุโรปมากมายด้วยนะครับตามที่หัวข่าวเขาบอกมานะฮะแล้วก็ยังไม่เป็นที่สนใจของลิเวอร์พูลด้วยนะนะครับตามรายงานเนี่ยซึ่งค่าตัวก็น่าจะอยู่ประมาณ90ล้านปอนด์ได้นะครับนี่คือมูลค่าที่ Sporting Lisbon ตั้งเอาไว้นะครับเป็นมูลค่าที่ทุกวันนี้สโมสรไหนก็ตั้งมาแบบนี้หมดเลยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วกันโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับแล้วก็แชร์กันไปเยอะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ